อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูสลัดมันฝรั่งมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่มันฝรั่งต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตเผาผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนาน10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตตีต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่มันฝรั่งที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยหอมแขกซอยพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบต้นหอมซอยผักชีลาวซอยเบคอนเจียวกรอบและส่วนผสมน้ำสลัดเขาผสมให้เข้ากันตักสลัดมันฝรั่งใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีลาวพร้อมเสิร์ฟค่ะ